ทุกคนตามกันแบบชั่วข้ามคืนที่ผ่านมานะคะว่าโอ้โหอะไรจะร้อนแรงขนาดนี้เรื่องราวของคุณดิวอริสราเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้นะคะตั้งแต่ในรายการของเราแล้วนะคะเป็นช่วงที่คุณดิวเองเนี่ยก็ได้โพสต์ Facebook ถูกต้องไหมคะที่เธอมีคลิปยาวนะคะยาวอยู่ประมาณ20กว่านาทีนะคะแล้วก็กลายไปว่าในคลิปนี้เนี่ยก็จะสรุปเรื่องราวเหตุผลว่าทำไมเธอออกมาแฉนะคะมีเรื่องราวตรงนี้แล้วก็กลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องของการทำร้ายร่างกายนั่นเองนะคะก็คือพอดิวอัดคลิปลงเปิดโปงบ้าน4บอปุ๊บคือเอาอย่างนี้สรุปเพราะเมื่อเดือนที่แล้วดิวมารู้ว่าหนึ่งในบ้าน4บอเนี่ยที่ชื่อบิ๊กเนี่ยกำลังจะแต่งงานถูกต้องไหมแล้วก็เลยมีความรู้สึกที่เคยโดนกระทำทั้งร่างกายและจิตใจมันเลยผุดขึ้นมานะคะเป็นเหตุให้คุณดิวเนี่ยทิ้งระเบิดลูกใหญ่ให้วงการตำรวจด้วยการโพสต์ข้อความลง Facebook ตัวเองแชร์ขบวนการเว็บพนันออนไลน์บาเก้า888ที่มีเจ้าของคือพี่น้องสีบอใบไม้นะคะพี่ชายคนโตชื่อเบนซ์ชัยวัฒน์หรือเบนซ์เดมอนเคยเป็นแฟนเก่าของดิวแล้วก็เลิกกันไปช่วงประมาณปลายปี63นะคะซึ่งดิวยอมรับใช่ไหมใช่ค่ะว่าเคยโดนคนที่ชื่อเบนเนี่ยนะคะทำร้ายร่างกายและในขณะโดนทำร้ายร่างกายเนี่ยก็มีพี่น้องหลายคนอยู่ในเหตุการณ์ในเหตุการณ์นั้นเนี่ยแต่ว่าไม่มีใครเข้ามาช่วยเหลือเธอเลยนะคะซึ่งเธอเนี่ยก็ได้โชว์บาดแผลนะคะที่เคยถูกทำร้ายร่างกายให้ดูด้วยนะซึ่งดิวบอกว่าบางครั้งเนี่ยนั่งอยู่เฉยๆนั่งกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอยู่จู่ๆเนี่ยแฟนเก่าก็เอาชามบะหมี่ร้อนๆเนี่ยมาคว่ำใส่หัวเลยซึ่งตอนนั้นเนี่ยคนที่ชื่อบิ๊กก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยแต่ว่าไม่ช่วยแล้วก็ยังพูดว่าไม่เชื่อด้วยว่าพี่ชายตัวเองจะทำเอาอย่างนี้ปิดภาพในทีวีนิดหนึ่งหรือเป็นภาพเล็กเนี่ยเป็นภาพโดนทำร้ายร่างกายเท่าที่เราทราบน้องแอร์ได้รู้จักกับดิวมาตั้งแต่เด็กก็จริงใช่ใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดช่วงที่แบบไปไหนมาไหนกันก็คือช่วงที่รู้จักกับเบนซ์พอดีน่าจะเป็นช่วงประมาณนี้ค่ะหลังๆที่เราเริ่มรู้สึกว่าเราได้แบบว่าแฮงเอาท์เที่ยวต่างจังหวัดกันก็น่าจะเป็นช่วงประมาณปี6162 63ประมาณนั้นนะก่อนโควิดอ่ะช่วงนั้นได้เห็นความผิดปกติหรือเปลี่ยนแปลงของเพื่อนบ้างไหมตอนที่เอาจริงๆคือตอนที่คบเรารู้สึกว่าเขาปกตินะคะไม่ได้รู้สึกว่าแบบว่ามีอะไรเลยคือดิวไม่ได้แสดงสีหน้าไม่แสดงอาการอะไรเลยไม่มีนะแม่ก็เหมือนทั่วๆไปอ่ะเหมือนเออพาแฟนมาให้รู้จักอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อความสัมพันธ์ของเขาก็ปกติด้วยปกตินะก็เอาจริงๆตอนที่เห็นเนี่ยเห็นภาพเยอะๆหนูก็ตกใจเหมือนกันใช่ค่ะเราไม่รับรู้มาก่อนคือเอาจริงๆคือหนูจะบอกว่าหนูเคยเห็นภาพนี้บางภาพคือได้เห็นตอนช่วงที่เขาเลิกกันไปแล้วคือตอนที่เขามีปัญหาหรือมีเหตุการณ์เนี้ยเราไม่เคยได้รับรู้เรื่องเลยแต่พอเหมือนเลิกกันเนี้ยหนูก็ได้เห็นภาพบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคือจะบอกว่ามันไม่สามารถพูดว่าเรารู้เหตุการณ์หรือว่ารายละเอียดทั้งหมดเพราะว่าหนูไม่ได้อยู่ตรงนั้นด้วยครับใช่ค่ะแต่ว่าเห็นภาพก็ตกใจเหมือนกันค่ะเนาะซึ่งแน่นอนก็มีหลายคนมีคำถามโอ้โหโดนหนักมากเหมือนกันนะค่ะโดนหนักขนาดนี้แล้วก็คำถามก็เกิดขึ้นถูกไหมใช่ครับว่าทำไมไม่บอกตั้งแต่ตอนนั้นนั่นน่ะสิครับหมายถึงว่าในกรณีนี้เราก็สงสัยเหมือนกันว่าจะดูจากข่าวที่คุณดิวออกมาพูดอะคือเราก็พยายามจะดูบริบททั้งหมดนะแล้วก็เข้าใจว่าเขาอาจจะพร้อมตอนนี้หรือเปล่าถ้าเป็นในกรณีที่แม่บุ๋มวิเคราะห์อะมันจะเป็นยังไงคือทำไมดิวถึงออกมาพูดตอนนี้หรือว่าถ้าเป็นผู้หญิงคนอื่นอะถ้าโดนกระทำโดนทำร้ายทำไมเขาไม่ออกมาบอกเลยหรือไม่ไปแจ้งความหรือว่าอะไรเลยในอันนี้แม่วิเคราะห์หน่อยมันมีหลายสาเหตุครับถ้าผู้หญิงในวันนั้นเนี่ยอย่างดิวเนี่ยในวันนั้นที่เลิกกันเนี่ยอาจจะไม่ได้มีพลังมีอำนาจมีเข้าใจใช่ป่ะแล้วชื่อเสียงของดิวในช่วงเป็นดาราในณวันนั้นเนี่ยค่อนข้างจะแย่ครับหนีงานมั่งเทงานมั่งใช่ไหมเหวี่ยงหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าภาพดิวเนี่ยค่อนข้างจะข่าวร้ายมากกว่าข่าวดีครับดังนั้นการที่ถ้าดิวจะออกมาพูดเนี่ยโดยที่อีกฝ่ายนึงคือผู้ชายเนี่ยที่มีทั้งพลังมีอำนาจมีทั้งเงินเงินเยอะขนาดนั้นแล้วไหนจะมีใครเป็นตำรวจอะไรอีกบางคนก็กลัวนะดิวก็อาจจะกลัวที่ออกมาพูดและตัวเองไม่มีใครเนี่ยคือสมมติมานั่งคือเราก็ไม่มีแบ็คอัพนะไม่มีแบ็คอ่ะกลับบ้านก็จะปลอดภัยไหมจะโดนอะไรหนักกว่าเดิมอีกหรือเปล่าเรานึกภาพอะไรไม่ออกเลยดังนั้นเราก็เลยรู้ว่าดิวน่าจะอยู่ด้วยความหวาดกลัวมากขนาดไหนเหมือนผู้หญิงอีกหลายต่อหลายคนที่อยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้ที่เรียกว่าเป็นพิษหรือท็อกซิกนะคะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกหลายคนที่แข็งแกร่งก็จะบอกว่าทำไมไม่ออกมาพูดทำไมไม่ทำล่ะทำไมไม่ออกมาแฉผู้ชายไปเลยล่ะสู้มันไปเลยสิตัวเองไม่เป็นเขาคุณไม่รู้หรอกคือไม่ได้อยู่ในสถานการณ์นั้นใช่ทำไมต้องยังต้องทน
ครั้งแรกโดนก็ออกมาได้แล้วบางคนพูดอย่างนี้ครับแต่หลายคนมันพูดยากคือด้วยอาจจะเป็นด้วยอาการกลัวกลัวว่าจะโดนหนักกว่าเดิมกลัวว่าถ้าเกิดฉันออกมาแฉหรือว่าหนีจากเขาอีกก็จะโดนหนักกว่าเดิมเหมือนอย่างดิวที่โดนถึงขนาดล็อกประตูห้องก็เลยคิดว่าถ้าหนีเขาจะตามตัวฉันได้ไหมแล้วถ้าได้เขาจะโดนหนักกว่านี้ไหมมันก็คิดอย่างนั้นได้ด้วยความกลัวดังนั้นการที่จะก้าวตัวเองออกมาจากจุดนั้นน่ะบอกเลยไม่ใช่เรื่องง่ายของผู้หญิงหลายคนแอลรู้สึกว่าการที่ออกมาพูดอะไรแบบนี้บางทีมันก็เจ็บอีกรอบนะพี่เบนการที่ออกมาเปิดรูปหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะแอลก็รู้สึกว่าอย่างตัวเองก็เคยมีประสบการณ์อย่างเงี้ยเคยเหมือนจะถูกแอบถ่ายตอนเหมือนไปเที่ยวต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราต้องรวบรวมความกล้ามากหนูไม่เคยพูดเรื่องนี้เลยมาเป็น10ปีเหมือนกันเพราะรู้สึกว่าเก็บไว้กดไม่อยากจะไปเปิดแผลเจ็บพูดทุกครั้งก็เจ็บทุกครั้งแต่ว่าเราก็ยังเห็นคนที่เคยแอบถ่ายเราเนี่ยเขาก็มีชีวิตที่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ได้แต่มองโอ้ทำไมเขาไม่โดนอะไรบ้างเลยวันนึงพอเรากล้าพูดออกมาพี่ใช่ไหมมันก็ระเบิดมันก็ร้องไห้เหมือนกันว่าเออมันเป็นแผลที่เราพยายามกดมันไว้เนาะแต่วันนึงมันก็ทนไม่ไหวอะพอมันพูดออกมาปุ๊บอ่ะมันก็รู้สึกดีมากยิ่งขึ้นแต่ถามว่าตัวเขาเองเขาก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมนะสำหรับกรณีของแอร์นะถ้าถามว่าตอนเนี้ยจะลุกขึ้นมาทำอะไรได้ไหมของแอร์ก็คือมันหมดอายุความไปแล้วอะค่ะคือมันนานมากๆเป็น10กว่าปีแล้วเลยทีนี้เรื่องอายุความเนี่ยบุ๋มไม่แน่ใจเพราะว่าไม่ได้แบบเชี่ยวชาญทางด้านนี้สักเท่าไหร่ว่ากรณีอย่างนี้เท่าไหร่กรณีอย่างนี้กี่ปีกรณี3ปีหรืออะไรอย่างเงี้ยเอาแบบถามทนายความที่แบบได้ข้อมูลชัวร์ดีกว่าสำหรับเรื่องนี้แต่สำหรับดิวเนี่ยถ้าเกิดในกรณีนอกเหนือจากทำร้ายร่างกายเนี่ยก็จะมีกักขังนุ่งเหนียวอีกกรณีนึงด้วยนะคะแต่ทีนี้ทางดิวเองก็มีการเปิดแชทนะคุณผู้ชมใช่ครับที่ทางฝั่งนู้นเป็นคนกลางเนาะใช่ครับก็มาเคลียร์กับน้องดิวนะครับประมาณว่าซึ่งข้อความทางรายการหัวกระแสเนี่ยพี่หนุ่มกัญชัยเนี่ยก็เปิดเผยแชทนี้ที่มีคนมาขอเคลียร์นะครับเพื่อให้เรื่องนี้จบนะครับและดิวเนี่ยก็ยังชี้แจงในเรื่องของอาชีพของคุณสามีที่หลายๆคนสงสัยก็คือคุณเซบาสเตียนนะครับว่าสามีเนี่ยทำงานอสังหาริมทรัพย์นะครับเปิดร้านอาหารชื่อดังทั่วโลกนะครับส่วนในเรื่องกรณีที่หลายคนก็หน่อยว่าทำไมไปไหนมาไหนต้องมีรถนำขบวนนะสามีก็เป็นชาวต่างชาติแล้วเข้ามาพักที่โรงแรมหนึ่งนะครับแล้วก็แพ็กเกจนั้นเนี่ยโรงแรมเนี่ยก็มีรถตำรวจนำด้วยนะครับซึ่งเอางี้ค่ะซึ่งถ้าเกิดแต่ก่อนที่จะมีกรณีคลิปคนจีนนั้นนะเราอาจจะจริงเหรอครับถูกไหมแต่ล่าสุดเนี่ยที่มีคลิปผู้หญิงจีนอะที่แบบแค่มาเที่ยวแล้วจ่ายประมาณ 7,000 แล้วได้ตำรวจนำอะก็เลยก็คงเหมือนกันมั้งเพราะว่าเป็นโซนไต้หวันโซนจีนที่จะได้ออฟเฟอร์แบบนี้ใช่ไหมทีนี้แต่ล่าสุดคุณผู้ชมพอมีคลิปนี้เกิดขึ้นแล้วคุณทางคุณดิวบอกว่าคุณเซบาสเตียนเนี่ยมีรถตำรวจมาออฟเฟอร์เองในการนำขบวนไปโรงแรมอะนะดังนั้นเนี่ยทางล่าสุดโฆษกตำรวจท่องเที่ยวยอมรับค่ะคุณผู้ชมค่ะว่ารถตามขบวนสามีของคุณดิวอริสราเนี่ยเป็นรถตำรวจท่องเที่ยวจริงแต่เป็นคลิปเก่าปี60รอสอบนะคะหากพบผิดฟันวินัยตำรวจย้อนหลังได้นะคะซึ่งรถคันดังกล่าวเนี่ยอยู่ในสังกัดตำรวจท่องเที่ยวภาค2ซึ่งมีพื้นที่ในการปฏิบัติภารกิจในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรืออีสานนะคะส่วนจะเป็นการนำขบวนนักท่องเที่ยวไปในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำหรือไม่ต้องรอการตรวจสอบและรวมถึงตรวจสอบว่าผู้ใดเป็นคนขับนั่นเองค่ะส่วนรายละเอียดทั้งหมดนะได้สั่งการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายละเอียดทั้งหมดค่ะนะคะว่าเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ครั้งนั้นแล้วนะคะโดยเฉพาะต้องรู้ให้ได้ว่าใครเป็นคนขับใครเป็นคนนั่งและมีภารกิจอะไรรวมถึงเป็นขบวนของใครซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมานานแล้วตำรวจบางนายอาจจะเกษียณอายุราชการไปก่อนหน้านี้แต่ก็สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ก็จะมีบทลงโทษทางในทางวินัยย้อนหลังได้เช่นกันซึ่งก็ไม่แน่ใจนะสำหรับประเด็นนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นฟังเส้นสุดท้ายที่ทำให้ดิวออกมาอยากดับเครื่องชนหรือเปล่านะคะเพราะว่าแน่นอนค่ะเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีบุคคลนอกเครื่องแบบ2นายขี่มอเตอร์ไซค์ไปจอดที่ร้านนะแล้วก็มีการเดินสำรวจพร้อมถ่ายภาพหน้าร้านคล้ายๆกับส่งให้ใครบางคนดูหุ้นส่วนเห็นความท่าไม่ดีแล้วก็เลยเกือบแจ้งคุณดิวนะคะดิวก็เลยขอร้องความคุ้มครองไปยังตำรวจแต่ตำรวจก็ไม่ทันนะคะยังไม่ทันส่งกำลังมาคุ้มครองอะไรยังไงนะคะใช่ค่ะทีนี้วันต่อมาค่ะวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะปรากฏว่ามีตำรวจนอกเครื่องแบบ2นายนะคะเข้ามาภายในร้านทำเล็บที่กำลังเปิดให้บริการตามปกติเลยซึ่งทั้ง2นายนั้นเนี่ยนะคะก็เข้ามาแจ้งคนในร้านนะว่ามาติดตามคนร้ายลักทรัพย์ที่เป็นต่างด้าวแต่คนในร้านเนี่ยก็ขอดูบัตรประจำตัวตำรวจนะก็บอกว่าอ่ะเป็นฝ่ายสืบสวนของสน.ทองหล่อนะครับเขาก็เลยแอบไปเอ๊ะตกลงเข้ามาทำอะไรนะก่อนหน้านี้ไม่เห็นเคยเข้ามาเลยได้เหรอพื้นที่เดียวกันไหมก็นั่นน่ะสิ
แต่นอกพื้นที่ก็อาจจะทำงานได้มั้งตำรวจลับๆหรือเปล่าเหมือนในละครอย่างเงี้ยเหรออันนี้เป็นสน.ทองหล่อเลยนะคะแม่ของดิวเนี่ยอยู่ทองหล่อคือน่าจะเป็นเนี่ยแหละในพื้นที่เนี่ยเข้าไปแต่ก็บอกว่าเข้าไปเพื่อจะมาเช็คเนาะติดตามคนร้ายที่ลักทรัพย์ที่เป็นต่างในส่วนของเรื่องการทำลายร่างกายนะครับวันนี้ในรายการหงส์กระแสนะครับพี่ไผ่วันพ้อยเนี่ยพี่ชายคนสนิทของคุณดิวนะครับก็เล่าให้ฟังว่ารับรู้มาบ้างเคยเห็นภาพโดนทำร้ายมาก่อนแล้วและที่ดิวเคยบอกว่าขึ้นปีนไปแขวนรูปนั้นและรูปลงใส่กระจกแตกเย็บ40เข็มตอนนั้นปี62เนี่ยดิวเคยให้สัมภาษณ์แบบนั้นจริงๆแล้วก็คือโดนทำร้ายร่างกายนะครับซึ่งพี่ไผ่ก็บอกว่าจริงๆก็พอทราบมานะคะก็คือเคยทำโดนทำร้ายเนี่ยจนไม่สามารถไปทำงานเหมือนที่แม่หมูบอกบ่อยไม่ได้แล้วก็เลยโดนกองละครไม่เข้าใจเพราะว่าโดนเทคิวไงก็เลยด่าไงว่าดิวอ่ะนิสัยไม่ดีก็จะมีช่วงที่คุณดิวก็โดนเยอะเหมือนกันนะใช่ใช่ตอนนั้นน่ะโดนข่าวเลยจำได้เลยอ่านข่าวอยู่เพราะว่าทำรายการมาใช่ไหมเราก็จะเห็นข่าวแล้วอ้าวทำไมดิวทำไมไปสายบ้างไปไม่ได้บ้างไม่ใช่สายไม่ไปเลย อะไรอย่างเงี้ยแล้วหลายคนก็จะมองว่าคบคนรวยแล้วทำตัวอย่างนี้หรือเปล่าเขียนกันอย่างนี้เลยนะเขียนข่าวกันแรงมากทำให้ดิวเสียภาพลักษณ์เยอะมากเลยอ่ะไปฟังที่ดิวให้สัมภาษณ์วันนั้นก่อนเลยนะคุณผู้ชมย้อนหลังกันนิดนึงเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยใช่ก็มีเย็บหน้า9เข็มเข่า25แล้วก็นิ้ว5เข็มคือแขวนรูปแล้วหงายแล้วแทนที่จะปล่อยรูปทิ้งอ่ะดันกอดรูปพอกอดรูปพอมันกระแทกปุ๊บอ่ะมันก็เลยแตกใส่หน้าเราแต่พอแตกใส่หน้าเราแล้วเราลุกเลยมันก็เลยแทงเข่าเราจากที่แบบอยู่ที่ตัวก็แทงเข่าเราไม่เคยเย็บเลยอะค่ะก็ครั้งแรกในชีวิตอะค่ะก็น่าจะฟาดคอก่อนหน้านี้คือมีทักอยู่แล้วว่าจะมีอุบัติเหตุแล้วก็ป่วยก็รู้เรื่องว่าโดนทักคุณแม่บอกก่อนหน้ามา3วันก็ตามนั้นนะคะพี่คุณรู้ไหมเนี่ยว่ารอยยิ้มนั้นซ่อนด้วยอะไรดูไม่ออกเลยนะพอดูเห็นแผลเราเห็นแผลขนาดนี้เราแบบครับไม่เคยรู้เลยนะ40เข็มเนี่ยอันนี้คือดิวสัมภาษณ์ตั้งแต่26สิงหาคมปี62ใช่ก็คือเป็นช่วงนั้นพอดีครับช่วงที่กำลังจะเลิกช่วงที่แบบเลิกๆอ่ะเลิกหน้า9เข็มอ่ะพี่ตรงนี้นี่ด้วยมีนี่ด้วยแต่เราคือเรามองอย่างนี้แล้วเรามองไม่ออกแต่แสดงว่าผิวเขาดีแต่เพียงแต่ว่ามันมีรอยยิ้มที่แบบข้างในเป็นยังไงเนี่ยอันนี้สินะล่าสุดนะคะมีข่าวว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยจะบินไปสอบสวนดิวที่ไต้หวันนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยค่ะคุณผู้ชมขาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะยอมรับค่ะว่าได้สั่งการให้ชุดสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือสอทเนี่ยนะคะหรือตำรวจไซเบอร์เนี่ยแหละเดินทางไปไต้หวันเพื่อสอบถามดิวอริสราที่ออกมาเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครือข่ายเว็บไซต์พนันออนไลน์มา9888จริงนะคะโดยจะเป็นการสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องในทุกประเด็นในฐานะพยานผู้ให้ข้อมูลคดีเพื่อคลายข้อสงสัยโดยเฉพาะข้อมูลต่างๆที่ดิวเป็นคนเปิดเผยเพื่อให้เกิดความโปร่งใสตรงไปตรงมาพร้อมย้ำนะคะว่าในเครือข่ายเว็บพนันนี้หากมีตำรวจรายใดเข้าไปเกี่ยวข้องจะดำเนินการโดยไม่มีการละเว้นนะคะส่วนจะต้องมีการสอบปากคำดิวย้อนหลังข้อมูลมากน้อยแค่ไหนก็ได้กำชับให้ชุดสืบสวนเนี่ยนะคะดำเนินการอย่างรอบคอบเพื่อนำข้อมูลมาอย่างรอบด้านซึ่งที่ผ่านมาตำรวจก็มีข้อมูลมากพอสมควรที่จะดำเนินการเอาผิดกับผู้ก่อเหตุแล้วพร้อมยืนยันตำรวจไม่ได้นิ่งเฉยและขอให้ประชาชนมั่นใจตำรวจจะดำเนินการอย่างเต็มความสามารถค่ะครับต้องติดตามกันต่อไปติดตามกันต่อไปยาวๆแต่อันเนี้ยขอพูดถึงกรณีอื่นขอพูดถึงกรณีอื่นสำหรับสาวๆหลายคนที่โดนทำร้ายร่างกายเอาพูดกรณีนี้เลยนะถ้าโดนทำร้ายร่างกายเนี่ยเข้าใจว่าบางคนเนี่ยไม่กล้าที่จะออกมาเพราะว่าถ้าออกมาปุ๊บฉันไม่มีฐานะทางการเงินบางคนต้องพึ่งพาสามีบางคนต้องพึ่งพาแฟนบางคนมีลูกยิ่งมีลูกด้วยก็ไม่รู้จะออกมายังไงค่าเทอมลูกจะยังไงค่ากินค่าใช้ลูกจะยังไงมันเป็นอะไรที่แบบเครียดมากนะคะเขามีกรมกิจการสตรีนะตรงนี้เนี่ยเขาจะช่วยแม้กระทั่งเรื่องหางานถ้าผู้หญิงเริ่มมั่นคงทางด้านการเงินทางด้านไฟแนนซ์มากขึ้นมีอาชีพมากขึ้นคุณจะเริ่มมองซ้ายมองขวาหาทางออกกับชีวิตได้มากขึ้นครับปรึกษาในองค์กรทำดีมีแบบหน่วยงานที่สามารถโทรมาปรึกษาก่อนได้แม่บางคนรู้สึกว่าโอ้โหถ้าแจ้งความไปถึงตำรวจมันดูเรื่องใหญ่รู้ไหมแล้วหลายๆครั้งอ่ะแจ้งตำรวจไปอ่ะตำรวจบอกว่าเอาผิดไม่ได้เป็นเรื่องครอบครัวผัวเมียตีกันอย่างนี้เนาะเป็นเรื่องอย่างเงี้ยไม่ช่วยอะไรโอ้แอร์เคยเห็นนะแอร์เอาจริงแม่บางทีเรามีความเชื่อระบบความเชื่อเก่าๆเช่นเวลาเห็นผัวเมียทะเลาะกันอย่าไปยุ่งไม่แต่ตำรวจก็เซ็งไงเพราะว่าอะไรอันนี้ต้องเข้าใจตำรวจด้วยอย่าด่าตำรวจอย่างเดียวต้องเข้าใจตำรวจว่าบางทีตำรวจอะช่วยไปแล้วเอาออกมาแล้ว
ับไปคุยกลับเข้าไปอีกเออตัวผู้หญิงอ่ะกลับเข้าไปอีกหลายครั้งนะแล้วพอเวลาทะเลาะกันก็ทะเลาะกันซะแต่พอดีกันเนี่ยดีกันเนี่ยคนอื่นหอนเลยนะก็นี่ไงเลิกกันจริงๆค่ะไม่เอาอีกแล้วค่ะแล้วพรุ่งนี้กลับไปอีกละก็ตำรวจก็ไม่รู้ก็เลยโดนอย่างนี้เยอะมั้งเขาก็เลยช่วยด้วยเบื้องต้นนะคะแม่อยากรู้ว่าสมมติว่าเราเห็นผู้หญิงถูกทำร้ายต่อให้เขาเป็นผัวเมียเนี่ยทะเลาะกันจริงๆเราช่วยได้ไหมหรือเราควรจะทำดีกว่าค่ะบอกว่าถ่ายรูปเก็บหลักฐานหรือไม่ก็ไปหาหมอที่โรงพยาบาลคุณหมอจะดูถึงความรุนแรงของสิ่งที่โดนบาดแผลที่โดนแล้วจะเรียกตำรวจตามมาอีกทีหรือไม่แต่ยังน้อยถ่ายรูปเก็บหลักฐานไปโรงพยาบาลบันทึกไว้ครับถ้าไม่แน่ใจว่าตัวเองกล้าจะไปตรงไหนดีแนะนำติดต่อองค์กรทำดีเนาะเพราะแอร์เคยเห็นบางเคสที่เขาเอามาโพสต์หลังจากประเด็นเนี้ยมันมีผู้หญิงหลายๆคนออกมาคอมเมนต์เยอะมากเลยว่าโดนบ่อยมากแจ้งความไปแล้ว4รอบยังไม่สามารถทำอะไรได้ตำรวจไม่จับเลยอะไรอย่างเงี้ยก็มีเคสอย่างนี้ค่อนข้างจะเยอะให้มาที่องค์กรทำดีติดต่อมาได้ค่ะนะคะ